สดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คันสุดขั้วครับเราเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงปกติเราจะพูดถึงเรื่องรถนะครับวันนี้เรามาร้านเครื่องเสียงกันหลากหลายครับเครื่องเสียงตอนนี้เนี่ยมันมีเยอะมากในท้องตลาดประเทศไทยนะครับตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักเป็นแสนหรือเป็นล้านเลยนะครับแต่ว่าเอาว่าวันนี้ผมพาคุณผู้ชมแวะมาอยู่ในร้านที่อยู่กรุงเทพครับใจกลางกรุงเทพเลยอยู่เกษตรน้องมินเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับว่าเจ้าของร้านเขามีวิธีคิดมีวิธีการดูแลลูกค้าไงบ้างนะครับแล้วถ้าคุณไม่มีตังค์หรือคุณมีตังค์น้อยๆครับคุณจะติดตั้งเครื่องเสียงได้ไหมนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวผมพาไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับผมชื่อสุขสันต์นิติชัยนะครับเป็นเจ้าของร้าน BB Cardio ครับที่เล่นชื่อจอร์ดฮะสโลแกนผมคือจอร์ดจัดให้ครับทำไมถึงเป็นสโลแกนนี้ตามชื่อที่ผมตั้งแต่แรกจอร์ดตัวเดียวถ้าแปลคือจอร์ดเป็นคนทำผมใช้คำศัพท์ง่ายคือจอร์ดจัดให้ก็คือคุณเอารถสแตนดาร์ดหรือคุณมีความต้องการอยากทำอะไรพี่จอร์ดทำให้ได้ครับที่ทำอะไรบ้างพี่ที่นี่จะเป็นการทำเกี่ยวกับเครื่องเสียงโทษนะครับเครื่องเสียงรถยนต์โดยเฉพาะครับออกแบบติดตั้งนะฮะก็เลยเป็นชุดอัปเกรดครับนะครับเป็นชุดใหญ่ๆเหมือนที่เมื่อกี้น่าจะมีภาพให้ดูครับครับนะครับก็ทุกรูปแบบครับผมครับวันนี้เราเห็นในร้านก็จะมีรถที่ชุดใหญ่มากครับถามหน่อยครับอนุแบบคนด้อยความรู้เรื่องเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงราคาแพงมากๆครับที่แบบร้านชั้นนำทั่วไปเขาเลือกใช้กันราคาแพงมากๆกับอย่างที่พี่จอมีที่ร้านอย่างเงี้ยครับ ครับคือราคากลางๆนะครับ ครับมันให้ผลต่างเยอะไหมคือมันอยู่ที่คนชอบฟังก่อนนะแนวของการฟังนะครับบางคนชอบฟังแบบลึกๆเสียงใสๆหวานๆครับตัวนั้นก็จะเล่นคลาสอีกคลาสนึงครับนะครับซึ่ง1สินค้าราคาสูงครับแต่ก็ความชัดความคงเสียงจะค่อนข้างเยอะแต่พวกนี้ข้อเสียอย่างคือไม่สามารถที่จะเล่นดังหนักได้นะครับกับอีกประเภทนึงคือรับได้ทุกสไตล์ครับดังได้หนักได้ราคารับได้ผมว่าตลาดมุมนี้โอเคกว่าครับกว้างกว่าใช่ครับเพราะเอาตามตรงคือเราเองก็อยู่กับเครื่องเสียงมันค่อนข้างประมาณนึงสิ่งที่เราเคยเจอคือพูดง่ายๆคือเสียงมีรายละเอียดเสียงที่เยอะใช่ครับกับเสียงที่มีทุกสไตล์ตอบสนองความต้องการของคนขับรถในแต่ละประเทศครับการทำเครื่องเสียงรถเนี่ยครับความยากง่ายของมันนี่มันขึ้นอยู่กับประเภทของรถไหมครับพี่ความยากง่ายหนึ่งเลยนะฮะรถสแตนดาร์ดจริงเนี่ยมันจะมีทั้งรถเก๋งรถพิการรถซีดานครับนะครับความยากง่ายจริงมันอยู่ที่ความต้องการมากกว่านะครับต้องการลักษณะงานเรียบๆนะฮะต้องการมิติเสียงครับนะครับหรือต้องการแบบอลังการงานใหญ่ครับพวกนี้ความยากลำบากจะอยู่ที่งานที่เขาต้องการมิติเสียงที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงตำแหน่งของการจัดวางลำโพงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เรื่องของ power เรื่องของแอมป์ที่ใส่เข้าไปใช่ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่เขาดูรายการอยู่เขาอยากหาที่ติดตั้งวิ่งมาหาพี่จอร์ดปุ๊บสิ่งที่เขาควรรู้มีความรู้เบื้องต้นมาก่อนควรจะมีอะไรบ้างคือการเล่นเครื่องเสียงนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นหนักครับการฟังของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยความต้องการเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นฟังให้เพาะฟังให้ชัดฟังให้สบายนั่นก็สิ่งดีที่สุดเข้ากับเครื่องเสียงครับเพราะแต่ละคนเนี่ยพูดง่ายๆคือหูแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกใช่ครับนะบางคนหูเทพหูมหาเทพหูแบบบางทีเชื่อว่าบ้านผมเล่นเครื่องเสียงไฮไฟอยู่ที่บ้านเนี่ยผมเองปัจจุบันแก่บ้านนี้ผมยังแยกไม่ออกครับว่าไอ้ที่เขาบอกเสียงละเอียดต้องแม่ละเอียดยังไงคือวิธีที่พี่จอยบอกก็คือเอาให้เหมาะกับตัวเองใช่ฮะคือความรู้สึกเราชอบสไตล์อย่างนี้ฟังสบายที่เราสุดครับเครื่องเสียงเนี่ยตอบสนองเฉพาะตัวเราใช่ครับเพราะเรามันอยู่ในเพราะมันอยู่รถเราใช่ครับแต่อีกประเภทนึงบางคนชอบแบบ
ิดโชว์เปิดดังๆแล้วครับอันนั้นอีกสไตล์หนึ่งครับแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนะฮะผมแนะนำเลยว่าความสุขเราเอาที่เป็นตัวเองคือเราฟังแล้วเรามีความสุขว่าเรามีความสุขครับครับมีความสุขกับมันใช่ครับนั่นคือเบื้องต้นที่คุณควรรู้ใช่ครับนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยบอกกันตามตรงเลยครับเครื่องเสียงเป็นอะไรที่ผมไม่อยากแตะที่สุดแล้วเพราะว่ามันยากมากในการที่จะบอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีใช่ครับเพราะสมมติดีของพี่จอร์ดครับกับดีของผมคนละเรื่องใช่ครับใช่ไหมครับครับเจอโจทย์ยากๆมากไหมพี่ก็มีนะส่วนมากจะยากอะไรยากคือสแตนดาร์ดมาเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยความต้องการลูกค้าคือหนึ่งมีข้อแม้ในการติดตั้งครับต้องการที่จะวางของได้ครับนะครับต้องการยาไหลออกเหมือนเดิมฮะแต่ว่าเล่นชุดใหญ่ๆโอ้เพราะนั้นการจัดวางของแต่ละคันยังไม่เหมือนกันอ๋อนะฮะอย่างแรกเลยคือเราต้องมองสเปครถก่อนครับแล้วจินตนาการภาพก่อนนะว่าการวางซาวด์เป็นไงครับนะครับแต่เราทำจริงๆเนี่ยซาวด์ที่เราคิดบางครั้งอาจจะไม่ตรงตามที่เราออกแบบแต่มันจะไปตามสเปคมันอันนี้คือขึ้นอยู่กับความต้องการกับพื้นที่ใช่ฮะโจทย์แต่ละคันก็ไม่เหมือนกันใช่ครับรถกระบะเราอาจจะเคยชินกับการเห็นพื้นที่ของรถกระบะที่มันวางได้เยอะแยะในความเป็นจริงบางทีก็ไม่ได้หมายว่าทุกคนเขาจะอัดเต็มขนาดนั้นใช่ครับอาจจะแค่เล็กๆน้อยๆเพื่อความสะดวกก็มีสแตนดาร์ดฝั่งตำแหน่งเดิมเหมือนโปรดิวเซอร์ผมมีไหมครับไอ้โปรดิวเซอร์ผมปุ๊บเราอยากเปลี่ยนฟอนต์เดิมนะครับพี่จ๊อบขอเปลี่ยนฟอนต์หน่อยก็จัดให้ครับก็จัดให้ใจดีก็เป็นอย่างนั้นนะครับครับคนที่จะเข้ามาแวะเวียนมาที่นี่ครับนอกจากมาปรึกษาที่ร้านโดยตรงนะครับเราสามารถหาติดต่อหาข้อมูลได้ทางไหนไหมครับของผมจะมี Facebook ครับนะครับเป็นเครื่องเสียงทีละยนต์วีดีทาริโอเกษตรนวมินครับนะครับแล้วก็ทาง LINE ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับนะครับจะเป็น0949256929ครับนะครับแล้วเราก็ขึ้นให้อยู่ด้านล่างนะครับหรือถ้าคุณจะแวะเข้ามานะครับร้านอยู่ตรงไหนฮะร้านอยู่เส้นเกษตรนวมินนะฮะตรงนี้จะตรงกับตอม่อที่16107ครับนะครับหรือว่าสังเกตปากซอยจะเป็นประเสริฐมนุกิจ31ครับนะฮะฝั่งจะเป็นฝั่งวิ่งเข้านวมินจากเกษตรนะครับครับจากอุโมงค์เกษตรมาแยกเกษตรวิ่งมุ่งหน้าไปทางนวมินอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ครับนะครับก่อนถึงแยกบิ๊กแอปเปิ้ลใช่นะครับโหร้านนี้รู้จักกันดีครับถ้าไม่รู้จักนี่รู้ว่าแปลกครับทำไมรู้จักนี่แปลกจริงปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะใช่เอาไปเลยเขาเปลี่ยนป้ายไปแล้วบิ๊กแอปเปิ้ลเอาป้ายลงป้ายอยู่ข้างๆใช่Turn up the bass.